อันนี้คือใจกลางที่เมืองอยู่นะคะที่บีอยู่มีขายดอกมงดอกไม้สวยไหมนี่แล้วก็จะมีร้านกาแฟร้านนู้นแล้วก็อันนี้ที่บีมาซื้อลูกเชอร์รี่ไปเมื่อกี้อร่อยดีหวานมากโอเคไปแล้วหมอนัดบีดื่มกาแฟบีจะไปหาหมอจะซื้ออะไรไปฝากดีเดี๋ยวนะคะขอดูก่อนหลังจากที่เมื่อเช้าไปตอนแรกจะไปร้านสลัดแล้วคันนี้พี่เขากลับมาจากที่ทำงานบีก็เลยไม่ได้ไปก็สรุปก็ไปบ้านหมอมาไปดื่มกาแฟมาปุ๊บแล้วก็หิวข้าวจัดแต่บีดื่มแค่แก้วเดียวพูดถึงอ่ะคือหิวข้าวจัดมากก็เลยตอนนี้อยู่ที่ห้างสรรพสินค้านะคะที่เดิมของบีก็คือร้านจีนบีมากินข้าวที่พี่คนไทยเขาทำงานอยู่หิวมากเลยจะเป็นลมก็คือมากินข้าวนะคะมากินข้าวก็จะมีพวกอาหารทั่วไปแหละพูดถึงอาหารจีนน่ะเดี๋ยวบีให้ดูใกล้ๆอันนี้นะคะอันนี้มันก็จะเป็นปลาหมึกทอดกรอบแล้วก็มีพวกสลัดเมนูนี้นั่นแล้วก็จะมีอันนี้ผัดเนื้อใส่หน่อไม้นะคะใส่ซอสหอยนางรมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้คล้ายๆแบบผัดเหลืองอะไรเงี้ยอร่อยดีแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหมูทอดอร่อยมากมาลงมือกินกันเลยหิวมากหิวแบบโอ้หิวระดับร้อยยี่อะค่ะวันนี้อากาศดีมากดีมากมาก22 องศานะคะวันนี้กรอบเนี่ยเนี่ยอร่อยอร่อยมากเขาก็จะมีน้ำจิ้มให้ด้วยที่มันเป็นในคาน้ำพริกเผาอะค่ะพริกเผาบ้านเราอันนี้คือเจ้าของร้านเขาทำเองชอบหมูอะหมูทอดพีทบอกวันนี้มาดีมากวันศุกร์เพราะว่านานๆทีจะมีหมูทอดทีบีต้องพยายามจำว่าบีต้องเคี้ยวให้ละเอียด
มีกระดูกอ่อนด้วยอร่อยมากหมูติดมันอ่ะอันนี้เลิศมากเดี๋ยวพิมเสร็จเดี๋ยวลงไปช็อปก่อนค่ะเดี๋ยวไม่ต้องไปซื้อของซื้ออาหารซื้ออาหารไว้สำหรับปาร์ตี้ค่ะอาทิตย์นี้รู้สึกคอแห้งๆเลยไม่รู้เหลือแต่ซากสีสวยมากเลยของบีอ้าวนี่เหลือนิดนึงอ่ะหมูติดมันอ่ะอร่อยมากเลยพีทบอกว่าเดี๋ยวรอกันแป๊บนึงกุ๊กกำลังจะทอดค่ะตอนนี้บ่ายสามโมงแล้วจริงๆแล้วอ่ะบุฟเฟ่ค่ะเขาจะให้กินตั้งแต่ตอน11 โมงครึ่งหรือบางร้านก็จะตอนเที่ยงนะคะถึงบ่ายสามที่ฟินแลนด์นะคะส่วนมากอ่ะเพราะว่าราคามันจะถูกก็คือช่วงบุฟเฟ่ค่ะช่วงพักเที่ยงพักกลางวันอะไรเงี้ยคนก็จะมากินให้ถึงบ่ายสามแต่ว่าตอนนี้คือแบบคนเยอะมากเลยเขาก็เลยต้องทำเพิ่มก็คือคนที่กินอยู่เงี้ยค่ะคือเขายังกินอยู่อ่ะคือเขาจ่ายตังค์แล้วเงี้ยเขาก็ต้องทำเพิ่มแต่ส่วนมากเขาก็จะไม่ปิดการกินบุฟเฟ่ช่วงตอนบ่ายสามแต่ว่าถ้าอาหารเหลือเงี้ยถ้าบางคนเข้ามาหลังบ่ายสามอาหารเหลือเนี่ยเขาก็อาจจะถามว่าพนักงานเนี่ยก็จะถามคนนั้นนะคะว่ามันโอเคไหมเธอกินได้ไหมอะไรเงี้ยถ้ากินได้ก็กินถ้ากินไม่ได้ก็ต้องแบบสั่งเป็นจานสั่งเป็นอะไรไปเดี๋ยวบีเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวบีจะไปเดินโหนเอ็มมันร้อนโอ้ยบีใจจะขาดคือมันไม่ใช่นะที่ต้องออกมาแล้วก็ไปเดินตลอดอ่ะแต่มันก็ไม่รู้ไปทำไมพี่เรียกบีแล้วหลังจากนั้นก่อนกลับบีจะไปร้านไปช็อปพวกที่บีเคยเข้าค่ะอาหารสดพวกผลไม้พวกอะไรเงี้ยเดี๋ยวบีจะไปซื้อพวกหมูพวกอะไรมาหมักไว้ให้วันอาทิตย์นะคะเราจะมีปาร์ตี้พวกปิ้งย่างอะไรกันเงี้ยที่บ้านบีก็จะชวนเพื่อนๆเพื่อนคนไทยนะคะเฉพาะคนไทยมากินกันแล้วก็สามีฝรั่งทั้งหลายแหละใครมาได้ก็มาไปมาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเพราะว่าหลังจากนี้แล้วอีกประมาณ2อาทิตย์กับ2วันนะคะบีทำงานแล้วก็บีก็จะหยุดฮอลิเดย์ละ1เดือนแต่ก็ยังไม่มีแพลนว่าจะไปเที่ยวที่ไหนดีเพราะว่าแต่ก็อาจจะไปประเทศแบบเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะใกล้โอเคเดี๋ยวเรามารอจานที่2กันเลยดีกว่าจะให้ดูอะไรมันน่ากินใช่ไหมอันนี้คือของเหลือที่ป้าให้บีมานะคะดำปิดปีดำปิดปีรู้ป่ะเดี๋ยวนี้บีกินถั่วนี่ไม่ได้นะมิกซ์เพราะว่ามาหาตัวผัวหรอหมอเขาห้ามแหมอุตส่าห์ป้าอุตส่าห์แถมมาให้แต่ไม่เป็นไรบียอมปวดท้องเย็นนี้หรอนั่นแหละแล้วก็หมูดำซุปปิบันแม่ร้านนั้นเนี่ยสำหรับน้ำนี่น้ำหนัก50-60 55-40อร่อยมากเลยของร้านก็มองไปขอไปทางโน้นหน่อยนะอันนี้น้ำหมดอ่ะเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวมาให้ถ่ายไปเพื่อนบ้านร้านใครนะฝั่งโน้นอ่ะอันนั้นมาเรียวเพื่อนบ้านเมื่อกี้เพื่อนบ้านถ้างั้นนี่ไปแล้วขอตัวกินนี่ก่อนไม่ได้อาจจะได้ขนมหวานฟรีหรือเปล่าไม่แน่นอนก็จะให้ขอบคุณค่ะโอเคไว้เจอกันใหม่มาค่ะขนมหวาน
วันนี้วันกินจริงๆบีจะปวดท้องหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวรอดูเย็นนี้ก็รู้แต่ว่าบีไม่ได้กินอะไรที่แบบว่ามันแสลงๆไงนะไอศกรีมวันนี้กินไอศกรีมไป3แท่งละซื้อไปฝากเพื่อนแล้วก็กินอยู่ของที่บ้านแล้วก็มากินที่เนี่ยอร่อยโอ้ยอร่อยอร่อยฟินมากเราก็มีชาบีชอบใส่ชากับนมเนี่ยค่ะมันเป็นคล้ายนมชาเนี่ยหอมมากเลยอ่ะฟินมากฟินมากฟินมากกินกับไอศกรีมเวลากินข้าวกินอะไรเงี้ยอย่าลืมดื่มชาตามนะคะมันจะได้แก้เลี่ยนจะได้ไปสกัดจับอะไรสักอย่างไม่รู้เห็นเขาว่ามาพี่ก็พูดต่ออร่อยมากเลยวันอาทิตย์นี้ก็คงสนุกเพราะว่าเพื่อนเยอะดื่มกินกันพีทเมย์ส่งข้อความมาแล้วบอกว่าโกเปไม่ได้มาเพราะว่าฮั่นหนุนจะมาจากเมืองไทยแล้วเขาจะมาซ้อมหน้าโกเปที่บ้านเมย์ก็เลยต้องออกจากบ้านไงให้ผู้ชายเขาอยู่บ้าน2คนจ้ะแต่ว่าโตโร่มาแน่นอนแต่ยันหนิบีไม่รู้เดี๋ยวรอพี่พาคำตอบอีกทีนึงยูรากิคงไม่มาเพราะว่าทำบ้านใช่เพราะมันเริ่มตั้งแต่บ่ายสองนะแต่จริงๆว่าคือผู้ชายไม่จำเป็นต้องมาบ่ายสองไปก็ได้ไงเขาเลิกตอนไหนก็มาอย่างเงี้ยเพราะว่าคงนั่งกินกันยาวบีทำงานอีก2อาทิตย์2วันก็โรมาเหรอโรมานานเท่าไหร่โรมาเดือนนึงกับ4วันบีจะไปเก็บผลไม้เหรอหาตังค์ใช้นี่หาตังค์ใช้นี่ตัวเองพีทน้องฮะน้องเพิ่งไปได้มาเมื่อวานอะไรอีกอ่ะเจ็บมากเลยนี่ไงเลแบนล่าสุดเพื่อนๆอันนี้เลแบนล่าสุดที่บีได้มาพีทมันสวยพีทคือไม่ธรรมดานะที่ไหนนี่รถยี่สิบในเมืองที่ฮาโลเน็ตบีเดินเข้าไปสักพักพีทก็ไปหาที่นี่มัน99เอรุ่นนี้ไม่ใช่แล้วรุ่นนี้199มันมีไอทีลดอีกรุ่นนี้199ใช่แล้วมันลดอ่ะ 25% แล้วมันเหลือเท่าไหร่ไม่รู้ว่า179หรืออะไรก็ค่าวิจําไม่ได้แล้วคันนี้มันลด 25% แล้วเจ้าของร้านเขาบอกว่าเจ้าของร้านเลยนะตรงซุปเวย์น่ะตรงนั้นน่ะข้างๆอ่ะเขาบอกว่ามันเหลือ139แล้วบีก็ไปยืนต่อเขาอีกมันไม่ใช่อัพเตกิหุ้นหรือไงมันก็ต่อได้ไงพี่ต้องต่อนะถึงจะอยู่ในร้านพี่ก็ต้องตอบว่าอย่างไปซื้อนาฬิกาอย่างพี่ต้องต่อเขาสามารถลดให้เราได้ 15% ใช่เพราะว่า BTC เขาก็เลยว่าปกติแล้วพวกเราจะลดได้สูงสุด 15% ถ้าเป็นพนักงานใช่ถ้าได้หลังจาก 15% บางทีเขาก็ได้แบบนี้เองนู่นนี่นั่นเนี่ยแหละแล้วบีก็ไปได้มาพี่แต่ดูข้างในมันจะถ้าดูข้างนอกมันเป็นสีบรอนซ์แล้วบางทีถ้าโดนแดดมันจะเป็นสีเหลืองพี่ใส่ดูมันเบามันสวยโอ้ยมันเป๊ะคือไม่เจ็บตาอุ้ยป้าเห็นไหมออกเป็นสีเหลืองสีบรอนซ์บีก็จะไม่ซื้อแล้วล่ะเอ้าเสียงเอฟเฟกต์แรงมากเลยน่ากลัวมากทำไมอ่ะไม่เชื่อบีหรอบีพูดจริงๆนะจากไหนถึงไหนไอ้ที่ไม่ซื้อนี่จากวันนี้ถึงจากวันนี้ถึงสิ้นเดือนวันนี้จะไปช็อปอยู่ไงบีเสร็จแล้วจะไปช็อปพีทเมื่อวานมีหมด300ยูโรบีไม่รู้จะซื้ออะไรเต็มไปหมดเลยอะเงินลงมาราหาไปหมดแล้วอะบีได้แล้วนะไม่ใช่เดือนหน้านะหมอดันมาออกให้ก่อนได้วันที่14หมดวันที่15สวยสวยมากเลยเบามากเลยนะแต่ว่าป้าฝันไว้หรือว่าหวังไว้ว่าอัปเดตจานอัปเดตจานคือแย่มากเลยจานดูไม่ได้เอาไว้ข้างๆก่อน
ถ้าบีไปกินที่บุฟเฟ่ที่ไหนก็แล้วแต่แล้วแต่คือล่มจมเลยนะไม่ใช่บีนะร้านนั้นอะร้านนั้นน่ะล่มจมเลยคือเขาติดป้ายอ่ะหน้าแบบนี้ไม่รับอีกอะไรประมาณเนี้ยพี่ทำปลาเป็นไหมบ่เขาไม่เป็นหรอเป็นอาปลาเหรอเออบ่เขาเป็นบึ๊กไม่เคยลองเฮ้ยคนอีสานได้ไงมาทำเป็นหน้าตาแบบนี้แหละทำบ่เป็นป๊าดพี่ทำเป็นบ่ตัวเองอ่ะวายไม่เหลือเออครั้งที่แล้วเห็นไห่เธออยู่นี่โอ้โหไห่ทองคำไห่พี่มีหกกระปุกนะทำไปเพื่ออะไรฮะทำไปเพื่ออะไรก็ทำไปเพื่อความสนุกไงถ้าเพื่อนอยากได้ก็จะให้เพราะบีมีแซ่กี่เยอะไงบีทำเมื่อปี2012ว่างเนาะแล้วบีได้ถึงปี2017อ่ะบีกินหมดกระปุกเดียวที่ต้มอ่ะแต่บีต้องเอาไปต้มที่บ้านมะกรอนไงเพราะว่าเดี๋ยวถ้าต้มที่เกลอสตาโลแล้วเดี๋ยวจะมีโปลิสมาถามว่ามีคนตายหรือเปล่าเพราะว่ากลิ่นเหม็นมากตลกมากเลยใครอ่ะพี่หนิงใช่ไหมตอนนั้นอ่ะที่เขาต้มปลาที่บ้านนะเนาะแล้วหน้าคุณเรียก็เลยไปอิลโมยแต่ตำรวจบอกว่าบ้านเนี้ยใช่บ้านเนี้ยใช่ไม่ให้เลยที่เขาบอกว่ามันเหม็นออกมาจากบ้านเขาก็เลยบอกว่าเหมือนมีเป็นกลิ่นศพอะแล้วเขาก็เลยไปแจ้งตำรวจก็เลยมาเปิดดูก็เลยไปเคาะบ้านพี่หนิงเขาก็พี่หนิงก็เลยเปิดออกมาพี่หนิงว่าโอ้ไม่มีอะไรฉันต้มปลาเขาก็เลยเหมือนกับว่าเอ้ยเธอต้มที่นี่ไม่ได้เพราะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยบ้านนี้มันคนไทยมาก่อนละเออใช่ต้องหาที่แปลกๆก่อนละอ๋อคนไทยอยู่ห้องนี้ใช่ไงใช่มันคือเขารับไม่ได้เพราะมันออกมาจากตามประตูถึงเราจะเปิดเครื่องดูดอากาศอ่ะพี่เป็นก้อยนี่แต่เขาบอกว่าพี่เวลาต้มปลาที่บ้านที่เราพักอยู่เนี่ยถ้ามันเหม็นมากเนี่ยเราให้ต้มกาแฟแล้วกลิ่นกาแฟมันจะกลบกลิ่นปลาเลยใช่บีลองครั้งนึงอ่ะเพราะบีต้มใส่นี่ในน้ำขนมจีนเนี่ยก่อนหน้านู้นอ่ะคือแล้วมันก็เหม็นจริงๆอ่ะเนาะแล้วบีก็เลยต้มกาแฟแล้วก็ทิ้งอ่ะ อร่อยไหมป้าโชว์เพื่อนหน่อยสิอันนี้ป้าอีทของเรานักฟิตเนสตัวยงกินแค่นี้ผัดเนื้อกับพี่เข้าไปดูในเฟซบีนะบีเพิ่งจะไอ้นี่บีเพิ่งจะโพสต์ไปไอ้ที่ว่ากินไข่แดงไข่ขาวนะเห็นไหมไม่เห็นอะคือฟังมาต่อกันแล้วไม่รู้จริงๆพี่เข้าใจไหมแต่พอบีไปศึกษาแล้วบีก็ไปฟังมาคือมันไม่ใช่นะพี่อีทที่จะแบบกินไข่แดงแล้วคอเลสเตอรอลสูงในตัวคนเราที่มันสร้างคอเลสเตอรอลมาเนี่ย 80% ถึง 90% แล้วเราก็มาบอกว่าเอาเพิ่มไปแล้วเราก็มาบอกว่ามันกินไข่แดงแล้วทำให้มีคอเลสเตอรอลแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่พี่อีทมันกินได้เพราะว่าในไข่แดงมันก็จะมีสารอาหารชนิดหนึ่งที่ร่างกายเราก็ขาดไม่ได้แล้วก็ในไข่ขาวเราก็ต้องกินเพราะในไข่ขาวก็จะมีสารอาหารอีกอันนึงสรุปแล้วเราก็ควรจะกินควบคู่กันแล้วในพวกแบบว่าในวัยทำงานวัยอะไรเงี้ยวัยรุ่นถึงวัยทำงานอ่ะเขาให้กินประมาณนี้1ถึง3ฟองในสัปดาห์อะไรประมาณเนี้ยเข้าใจป่ะคือแบบว่าไม่ใช่ไม่กินเลยเพราะว่าในไข่มันก็จะมีอีกอย่างนึงเนี่ยมีสารอาหารที่แบบอย่างอื่นอาจจะไม่มีพี่เข้าใจป่ะแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าจะให้แบบคือแต่เขาก็ไม่แนะนำให้กินไข่ที่มันเป็นแบบที่พวกแบบนักของนายเขาที่แบบกินไข่ดิบอย่างเงี้ยเขาไม่แนะนำเขาแนะนำให้ต้มให้มันเป็นยางมะตอยยางมะตูมยางมะตูมยางมะตูมเอ้ยพี่พูดยางมะตอยอยู่ทีเลยแล้วพี่ก็ฉุกคิดทุกผู้ถูกป่าวะยางมะตูมแดงมะตูมนั่นแหละให้ไข่ขาวคือง่ายๆจะไข่แดงจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ว่าไข่ขาวมันต้องแบบว่าคือให้มันแบบว่าคือแข็งนิดนึงอ่ะไหนนุ่มๆแข็งๆนิดนึงอ่ะนุ่มๆอ่ะก็คือทำยังไงก็ได้ให้มันจับตัวกันเป็นก้อนนั่นแหละคือโอเคก็สามารถที่จะกินได้นั่นแหละเชื่อบีค่ะนายอย่าไปคือตลกปนานพี่อีทใช่เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราจะกินจริงๆเพราะว่าเราอย่ามีความเชื่อแบบเก่าๆหรือพี่จริงๆนะที่แบบว่าคนนี้ก็บอกว่าเฮ้ยมันกินไม่ได้นะคอเลสเตอรอลมันสูงอ้าวคนก็ติดแล้วก็ชักเข้าใจป่ะพี่แต่พอคนได้ไปหาข้อมูลก็มันเราก็ต้องเปิดความคิดนิดนึงลุงนักฟิตเนสตัวยงก็บอกว่ากินได้แล้วเธอออกกำลังกายเกือบทุกวันจะเป็นไรไปล่ะมันก็มีเยอะนั่นแหละไข่แดงอ่ะแต่ว่าเพราะมันไม่ได้เกี่ยวเลยว่าแล้วอย่างมัน
พีผูกกับน้ำหนักด้วยถ้าตัวเองน้ำหนัก64ก็วันละเท่านั้นเท่านี้มันก็จะมีรายการบอกอยู่ใช่กินได้ว่าง่ายกินได้ไม่ใช่อะไรกว่าเพราะว่าลิงมันบอกอย่างนี้ตลอดไงว่าลุยไม่โอ้ยหันมองลิงเด็กโคตรโคตรอันนั้นมันใช่อันนั้นโคตรโพงจริงอันนั้นคือแบบถ้าอย่างนี้ก็คืออย่างนี้น้ำมันก็อุ้ยอะไรประมาณนั้นเบอร์เดี๋ยวกินเยอะกินเยอะสุดเลยเบอร์เบอร์มากกินเยอะสุดเดี๋ยวมาดูอะไรทีเนี้ยเดี๋ยวจะย่างหมูให้มันกินอุ้ยไม่กินอุ้ยน้ำมันเยอะสักพักหนึ่งอ่ะเพื่อนไม่ให้เพื่อนไม่ดูอ่ะเฉือนละเฉือนละเมาเพื่อนสนุกมีไปเลย Whole and M collection ล่าสุดดูเอานะคะไฟแดง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 มีทุกพี่เดบีจะไปดูชุดชั้นในนะสุดสุดสุดล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 ดเดี๋ยวไปดูชุดชั้นในเดี๋ยวเจ็ดกิโลถูกอันนี้ไงเสื้อพี่เสื้อพี่อ่ะไม่อยากดูราคาเลยจะใจให้ดูค่ะอันนี้คือฝั่งเสื้ออันนี้คือฝั่งของมาใหม่ไม่ลดแล้วก็จะมีแบบนี้ด้วยเสื้อฉันตอนนี้ดีแล้วกางเกงเท่าไหร่ก็สวยดีเหลือ2กิโลถูกมากแล้วก็นี่เป็นสีทะเลสวยมากคือรถเยอะมากอันนี้เป็นคูชั่นฟาวดิชั่นดูข้างในเสร็จเรียบร้อยเปิดยากไม่เปิดผิดอันนี้จะเป็นพวกคาเลตอาชิโดหรือเปล่าเขาจะเป็นสีโอ้สีสวยมากฟังคนตาง่ายๆสีที่ดีซื้ออันนี้202คือณปัจจุบันยังใช้อยู่นะคะคือดีมากเลยมันเป็นลิปแมทนะคะลิปแมทฝั่งนี้อันนี้ไม่ใช่นี่เป็นครีมนะอ๋อเดี๋ยวนี้เขามีเรื่องแบบนี้แล้วดีทาขอบปากอันนี้ก็จะเป็นอายแชโดว์อายคัลเลอร์ทั้งหมดแหละคือสวยอะบีว่าบีซื้อสีนี้ไปนี่บีซื้อสีนี้ไปสีนี้นี่เป็นพวกฟาวเดชั่นแล้วก็แป้งก็มี